สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่าเรื่องกว่าจะรู้มะเร็งสากันต่อนะคะเป็นการอ่านภาคผนวกที่3แล้วก็อาจจะต่อไปภาคผนวกที่4นะคะอ่านครั้งที่17เป็นเรื่องของประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวจมูกค่ะโรคเข่าเสื่อมข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมเกาต์การเอาอนุมูลอิสระเข้าร่างกายทำให้เกิดโรคเสื่อมต่างๆหากเป็นโรคเกาต์ข้อก็จะบวมแล้วก็จะปวดเข่าเสื่อมก็จะเกิดจากการกินไขมันมากเช่นกันการกินยาจะเป็นเพียงการต้านการอักเสบเท่านั้นไม่ได้ช่วยเรื่องเสื่อมน้ำมันรำข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระCLA ช่วยในการเผาผลาญไขมันทำให้กระดูกเสื่อมน้อยลง Gamma Oregano ทำให้กล้ามเนื้อฟื้นตัว Tocopherol วิตามินแคลเซียมโปรตีนช่วยเสริมสร้างร่างกายไม่ต้องกินของมันกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงดื่มน้ำให้มากๆเดินเท่าที่จำเป็นออกกำลังขาภายใน 3-4 เดือนเขาก็จะดีขึ้นโรคเกาต์ต้องควบคุมยูริกดื่มน้ำให้มากขึ้นโรคอ้วนอ้วนเพราะปากกินให้น้อยลงอนุมูลอิสระทำให้เซลล์เสื่อมอ้วนขึ้นระบบการขับถ่ายเสื่อมท้องผูกทำให้อ้วนกินอาหารแป้งโปรตีนให้น้อยลงกินน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวจะได้สารอาหารเพิ่มขึ้นกินอาหารเพิ่มพลังงานได้แก่เนื้อสัตว์ให้น้อยลงกินผักให้มากๆกินน้ำมันรำข้าวจมูกข้าว4เม็ดต่อวันอย่างที่แม่ชีบอกนะคะว่าให้ระวังเรื่องของเปลือกแคปซูลนะคะคือถ้าทำได้เนี่ยเอาเข็มเจาะแล้วก็บีบเข้าปากนั่นน่าจะดีนะนี่ความคิดของแม่ชีเองนะก่อนอาหารนะถ้ากินก่อนอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินโปรตีนเกลือแร่และเซรามายด์ไตเริ่มเสื่อมให้กิน2เม็ดเช้า1เย็น1อาการของไตเริ่มเสื่อมคือ 1. อาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนมีเสียงก้องในหู 2. ตัวบวมตื่นขึ้นมาตาปิดนั่งแล้วขาบวม3. อาการปวดเส้นทั้งหมดยิ่งจับเส้นก็ยิ่งเมื่อยแบบที่เราเรียกว่ากระสายเส้นน่ะ 4. กระเพาะปัสสาวะอักเสบโดยเฉพาะผู้หญิงสำหรับผู้ชายน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวจะป้องกันต่อมลูกหมากโตได้อันนี้จริงนะคือตอนนั้นน่ะหมอเขาบอกว่าพี่ชายแม่ชีนะจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแม่ชีก็เลยบอกพี่ชายว่าให้ทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวในช่วงนั้นนะช่วงปี49อ่ะนะ4950น่ะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้พี่ชายก็ยังไม่เป็นนะห่างเวลาผ่านมาตั้ง14-15ปีแล้วพี่ชายก็ยังไม่เป็นนะไอ้มะเร็งที่ว่าเนี่ย5ไตเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดแดงคนเสียไตเนี่ยไตเสียเนี่ยน่าจะดำไตเสียนี่หมายถึงไอ้ขั้นสุดท้ายเลยนะเพราะว่าแม่ชีได้ประสบจริงๆตอนที่แม่ชีไปนอนโรงพยาบาลแล้วคนเลี้ยงข้างแม่ชีอ่ะเขาเป็นโรคไตขั้นสุดท้ายนะก่อนที่เขาจะหลับนะเขาก็พึมพำพอหลับเขาก็เพ้อเลยก็หลับประมาณตอน6โมงเย็นเนี่ยหน้าตัวเนี่ยดำปี๋เลยอ่ะพวกทาราซิเมียอะไรพวกนี้กินได้เลยโลหิตจางห้ามกินเหล็กเพราะว่าถ้ากินเหล็กเนี่ยเม็ดเลือดแดงจะแตกได้เซปติซิเมียหรือโลหิตเป็นพิษก็กินได้นะ6อารมณ์แปรปรวนอารมณ์ซึมเศร้าแกมมาออไรซาเนลเนี่ยก็จะช่วยได้เขาจะบำรุงไตชดเชยโกรทฮอร์โมนที่สูญเสียไปทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงป้องกันไขมันอุดตันแล้วช่วยเรื่องหัวใจเบาหวานนิ่วในถุงน้ำดีกินของมันไม่ได้กินแล้วท้องอืดไขมันพอกตับวัยทองเนี่ยนะทานอันเนี้ยแทนการกินฮอร์โมนได้ทาน2เม็ด4มื้อแต่อันเนี้ยอย่าลืมนะแม่ชีย้ำนะเรื่องของเปลือกแคปซูลนะระวังอาหารไม่ลงกระเพาะทานได้นะท้องอืดยาทานกับยาธาตุนะน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวทานกับยาธาตุไม่ได้นะผอมลงโดยไม่ทราบสาเหตุก็คืออาหารไม่ดูดซึมโอเมก้า3บำรุงสมองโอเมก้า6
แก้ภูมิแพ้โอเมก้า9บำรุงสมองแผลหายเร็วภูมิแพ้หรือมะเร็งกิน4เม็ด4มื้ออ้าวอย่างว่านะแม่ชีต้องย้ำทุกครั้งเลยเรื่องของเปลือกเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงเลยเรื่องของเปลือกแคปซูลสำหรับตัวแม่ชีเองรับประทานน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวนี้แล้วอาการเลือดออกในลำไส้ใหญ่ก็ห่างออกไปจากวันเว้นวันเป็น7วันแล้วก็ออกทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยและแล้วในที่สุดก็หมดนี้เรามาดูภาพผนวกที่4แม่ชีพูดเรื่องเครือข่ายเพื่อนมะเร็งเอาไว้แต่แม่ชีไม่บอกเบอร์โทรก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเวลาตั้ง 14-15 ปีแล้วที่แม่ชีเขียนไว้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้แม่ชีบอกแต่ชื่อแล้วก็ลองเสิร์ชเอาเองนะกลุ่มเครือข่ายครอบครัวเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งโรงพยาบาลรามาธิบดีกลุ่มอาทรเพื่อนมะเร็งกลุ่มเพื่อนผู้พิชิตมะเร็งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชตอนนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าแม่ชีก็เคยไปช่วยเขาอยู่พักหนึ่งตอนช่วงปี495051เนี่ยพอแม่ชีบวชแล้วก็ไม่ได้ไปช่วยแต่ตอนบวชแล้วก็ยังไปช่วยโรงพยาบาลรามานะไปบรรยายให้คนป่วยฟังชมรมผู้ปลูกถ่ายกระดูกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงโรงพยาบาลรามาธิบดีชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดีกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งชมรมอายุบวรอันนี้ไม่รู้เขาย้ายไปตรงไหนบ้านสวนไผ่สุขภาพเขาย้ายไปฝั่งตรงข้ามอ่ะแต่แม่ชีไม่ได้ไปละมูลนิธิธัญรักษ์โรงพยาบาลสิริราชศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดชลบุรีศูนย์ป้องกันและควบคุมมะเร็งจังหวัดลพบุรีอันนี้แม่ชีก็เคยไปช่วยบรรยายให้เขาศูนย์ป้องกันและควบคุมมะเร็งจังหวัดลำปางศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดอุดรธานีศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีไอ้ศูนย์อีกอันที่แม่ชีจะพูดนี่น่ากลัวจะ2อันเนี้ยแม่ชีไม่แน่ใจนะว่าเขาปิดไปหรือยังก็คือศูนย์สุขภาพสมัยเฮากับเว็บไซต์ www.cancer.com อันนี้2อันหลังนี่แค่กล่าวไว้เฉยๆนะเพราะแม่ชีเคยไปช่วยเขาบรรยายเหมือนกันวันนี้เราก็จะจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต่อภาพผนวกสุดท้ายที่มันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์แล้วก็ยังเป็นมาจนทุกวันนี้นะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยไอ้ที่ไม่ดีอย่าไปพูดแต่เรื่องดีๆแต่ว่าคนเราอ่ะเหรียญยังมี2ด้านเราต้องรับรู้ไว้ทั้ง2ด้านส่วนเรื่องที่เราจะคล้อยตามชีอุหรือว่าจะไม่เชื่อหรือจะอะไรนั่นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของอำเภอใจนะพระเจ้าเนี่ยบอกว่าให้มนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์แล้วมนุษย์ทำไมทำบาปก็เพราะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้บังคับว่ามนุษย์ต้องทำสิ่งที่ดีงามท่านให้มาทั้ง2ด้านเพื่อจะได้ประสบการณ์อย่างแท้จริงสิ่งนั้นคืออำเภอใจฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่ชีไม่ได้กล่าวพวกhead speed อะไรใดๆเลยนะคือแม่ชีไม่ได้พูดว่าให้ใครต้องเกลียดอะไรอย่างลึกซึ้งแม่ชีไม่กล่าวคำหยาบก็ให้พิจารณาเอาเองก็แล้วกันว่าอะไรดีก็รับไว้อะไรไม่ดีก็วางไว้วันนี้สวัสดีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ